สุนารีแม่คนที่สองผู้ปลุกปั้นอนันต์ไมยทองคำเลือกไม่ผิดคนจากเด็กดอยสู่นักร้องเงินล้านเปิดบ้านสุนารีแม่คนที่สองผู้สร้างชื่อนันอนันต์นันอนันต์อาศัยไพพนาเด็กหนุ่มอายุ19ปีชนเผ่ากะเหรี่ยงปากาเกยยอจากหมู่บ้านแม่ตอขีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุสุวิทยาในการเดินทางไปโรงเรียนของอนันต์นั้นจะต้องเดินเท้าถึง10กิโลเมตรขึ้นเขาลงห้วยทุกวันเพราะหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่5โครเรือนเท่านั้นในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้เทียนและการก่อไฟในการดำรงชีวิตความหวังของอนันต์คือการมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทางยิ่งโดยเฉพาะยามวิกาลเมื่อแม่ป่วยหนักเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจนันต้องหามแม่เดินเท้าข้ามเขาระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อไปขึ้นรถและเดินทางต่อไปโรงพยาบาลในเมืองผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบากแต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้แค่ได้อยู่กับพ่อและแม่ได้ร้องเพลงได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้วอนันต์ให้สัมภาษณ์ไว้ส่วนสาเหตุที่อนันต์เข้าร่วมแข่งขันในรายการไมค์ทองคำ6นั้นเพื่อตามหาความฝันของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทำให้พ่อแม่สบายประกอบกับพรสวรรค์และพรแสวงที่มีอยู่ในตัวของหนุ่มดอยคนนี้ด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงและมีคุณครูที่โรงเรียนคอยช่วยสอนการขับร้องและการออกเสียงภาษาไทยในการร้องเพลงที่ถูกต้องมาโดยตลอดจึงส่งผลให้อนันต์สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องพอสมควรสำหรับความตั้งใจสำหรับเงินรางวัลที่ได้รับนั่นคือเงินรางวัลที่ได้รับส่วนหนึ่งจะเอาไปสร้างบ้านให้แม่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะซื้ออะไรสักอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เช่นห้องเรียนไม่มีพัดลมก็จะซื้อไปติดให้และที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองครับและถ้าหากใครได้ติดตามหนุ่มดอยยอดกตัญญูคนนี้ก็จะรู้ดีว่านักร้องสาวเสียงดีอย่างสุนารีราชสีมานั้นได้ติดตามเชียร์หนุ่มอนันต์ตั้งแต่รอบแรกของการแข่งขันจนถึงที่หนุ่มอนันต์ได้รับรางวัลในที่สุดเรียกได้ว่าเป็นแม่คนที่สองที่คอยปลุกปั้นหนุ่มอนันต์จนกลายเป็นนักร้องดังที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้จริงๆค่ะต้องขอชื่นชมและต้องบอกเลยค่ะว่านักร้องหนุ่มคนนี้มีอนาคตอีกไกลแน่ๆเพราะความกตัญญูไม่ลืมบุญคุณคนของหนุ่มน้อยคนนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันอย่างดีนั่นเองค่ะ